ผลงานการปั้นดินน้ำมันของผมแล้วก็เพื่อนๆ นะครับเป็นไงของใครสวยสุดของหนูเหรอหนูปั้นเป็นอะไรนะไหนชูดิต้นมะพร้าวนี่เป็นดอกไม้เป็นม้าเป็นช้างนะครับหลายๆคนเนี่ยต้องเคยปั้นดินน้ำมันเล่นกันสมัยวัยเด็กแต่ว่าวันนี้ในรายการไทยทึ่งของเรานะครับเราพามาที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับใครนะครับที่ปั้นดินน้ำมันเก่งๆลุงเกียรใครนะครับจะคิดว่าดินน้ำมันที่เราใช้ปั้นเล่นๆตอนเด็กๆจะสามารถนำมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลป์อันทรงคุณค่าได้อย่างสุดทึ่งครับซึ่งเจ้าของผลงานนี้ก็คือคุณชนนทรหรือพี่เกลียงไม่น่าเชื่อว่าผลงานทั้งหมดนี้ปั้นจากดินน้ำมันใช้จินตนาการบวกแรงบันดาลใจที่ได้จากการเห็นพระองค์ทรงพระราชกรณียกิจต่างๆซึ่งพี่เกรียงอยากจะถ่ายทอดเรื่องราวของพระองค์ผ่านงานศิลป์ที่สร้างจากดินน้ำมันซึ่งทำได้สวยงามแล้วก็เหมือนมากเก็บทุกรายละเอียดจนได้รับฉายาว่าศิลปินดินน้ำมันผมอยากให้คุณเลโอใช้แว่นขยายทรงส่องไปที่ปลายพนาสิกปลายจมูกนะครับจะเห็นเม็ดพระเสโทที่เป็นเม็ดเหงื่อโอคือมีอยู่ที่ปลายพระนาสิกเนี่ยไม่ใช่จุดเดียวนะครับที่พระพักก็มีเหมือนกันใช่มีครับผลงานการปั้นพระบรมรูปจำลองของในหลวงรัชกาลที่9ครับพี่เกลียงปั้นมากกว่า 1,000 ชิ้นทุกชิ้นล้วนเป็นอิริยาบถการทรงงานและพระราชกรณียกิจต่างๆของพระองค์รายละเอียดแต่ละผลงานในภาพเป็นอย่างไรพี่เกลียงปั้นออกมาเป็นแบบนั้นอย่างอุปกรณ์ที่พระองค์ทรงต้องใช้ทำงานอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายรูปดินสอแผนที่พี่เกลียงก็ถ่ายทอดออกมาผ่านดินน้ำมันได้เหมือนมากๆครับซึ่งแนวรูปที่เป็นแรงบันดาลใจนะครับทำให้เกิดนะผลงานต่างๆของพี่เกียงเนี่ยคือรูปนี้เลยใช่ครับจากภาพนะครับที่เป็นภาพลมฉายลักษณ์นะครับออกมาเป็นรูปปั้นนะครับเหมือนมากๆนะครับทุกๆดีเทลเลยวันนั้นน่ะคนใส่เสื้อเหลืองครับโหเยอะมากเห็นแต่ภาพพระบรมฉายลักษณ์เนี่ยเต็มเลยเกิดความอยากได้เอ๊ะทำยังไงเราจะได้ภาพพระองค์ท่านที่เป็นรูปร้อยองค์เราก็เลยคิดอยากจะมีแบบนี้ก็เลยไปหาซื้อดินน้ำมันมาปั้นรูปพระองค์ท่านเสื้อนี่มีแบบทองอย่างนี้ด้วยพี่ต้องทำยังไงครับช่วยอธิบายก็คือเราปั้นข้างในให้ได้รูปก่อนแล้วเราก็จะใช้ดิ้นทองที่เป็นเส้นแปะเอาไล่แปะเอาส่วนเครื่องลาดต่างๆนี้เราอันนี้ก็คือหัวแหวนใช้วัสดุที่เราหาได้และอีกหนึ่งพระบรมรูปจำลองที่พี่เกลียงตั้งใจปั้นก็คือภาพของคุณทองแดงสุนัขทรงเลี้ยงของพระองค์ก็สามารถปั้นออกมาได้เหมือนทุกสัดส่วนจริงๆถ้ารูปคู่แบบนี้จะยากคือเราต้องทำสองชิ้นให้ได้บาลานซ์กันสุนัขทรงเลี้ยงก็จะใหญ่ไปไม่ได้ก็ต้องตามสัดส่วนข้างในเนี่ยถ้าทำยังไงให้เขาอยู่ตัวแล้วก็ไม่ยุบอะครับข้างในก็จะใต้ฐานเนี้ยจะมีเหล็กสัดส่วนนี่ก็จะมีลวดแล้วอย่างพระพักนะครับสีหน้าต่างๆนะครับที่พระองค์ท่านแสดงเนี่ยทำยากไหมครับพี่ให้เหมือนจริงพระพักของแต่ละองค์เนี่ยจะไม่เหมือนกันเพราะผมขึ้นรูปจากการเกาทุกองค์ไม่มีบล็อกองค์นี้ผมก็จะดูจากรูปภาพผมก็จะดูว่าในรูปมีอะไรบ้างเป็นองค์ประกอบแค่นั้นผมจะไม่ได้ดูหน้าพระพักของพระองค์ผมจะปั้นด้วยพระพักจำได้อยู่ในหัวใจของเราอยู่แล้วอีกหนึ่งภาพแห่งความทรงจำคือภาพดอกไม้แห่งหัวใจที่ยายตุ้มหญิงชราชาวจังหวัดนครพนมที่ไปรอรับเสด็จพร้อมดอกบัวสายสีชมพูภาพนี้พี่เกรียงก็ปั้นได้เหมือนทุกรายละเอียดเป็นอีกหนึ่งภาพแห่งความประทับใจที่พวกเราคนไทยไม่มีวันลืมครับเพราะบรมรูปจอมทัพไทยนี่ใช้เวลานานที่สุดกว่าทุกอิริยาบถที่เคยปั้นมาครับยากตรงรายละเอียดเครื่องทรงอะครับจะต้องมีลายอันนี้ก็คือดินน้ำมันมันนั่งแตะที่เราเห็นเล็กๆตรงนี้เป็นดินน้ำมันหมดเลยใช่ครับแล้วถ้าอย่างยากๆนี่คือใช้เวลาทำสักกี่วันพี่พวกนี้ใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมง6ชั่วโมงก็ไม่นานนะพี่นะแต่ว่านานที่สุดเท่าที่ทุกอิริยาบถคือเมื่อก่อนผมค้าขายใช่ไหมครับตอนเย็นผมจะขึ้นพระพักไว้ขึ้นพระพักไว้เสร็จปุ๊บผมก็จะเอาใส่กล่องแล้วไปประกอบที่ตลาดเราก็ไปปั้นให้เด็กดูในตลาดแล้วทำไมถึงไปปั้นให้เด็กดูที่ตลาดล่ะครับพี่เราใช้วัสดุที่เป็นดินน้ำมันเขาก็จะเกิดความสนใจเขาก็จะมานั่งดูเราปั้นช่วงนั้นเราก็จะอธิบายเกี่ยวกับในหลวงของเราในสิ่งที่เราเคยเห็นเพราะต้องยอมรับว่าในสมัยเรากับสมัยเด็กรุ่นหลังๆเนี่ยเด็กรุ่นหลังๆเนี่ยน้อยคนที่จะเห็นนะเด็กรุ่นใหม่เนาะก็เกิดไม่ทันแล้วบางคนก็เกิดมาก็คือพระองค์ก็ทรงชราแล้วครับผมพี่เกรียงนะครับไม่ได้เป็นช่างศิลป์ไม่ได้เรียนจบศิลปะและก็ไม่ได้เป็นศิลปินงานอาร์ตใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นเพียงพ่อค้าขายข้าวสาร
แต่ที่สร้างงานศิลป์จากดินน้ำมันได้อย่างงดงามขนาดนี้ก็เพราะว่าใช้จินตนาการและก็จิตวิญญาณถ่ายทอดออกมาจากความรู้สึกและความจงรักภักดีที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่9ทำให้ได้ผลงานที่ทรงคุณค่าต่อจิตใจของพวกเราคนไทยทุกคนแต่นอกจากพระบรมรูปจำลองแล้วนะครับพี่เกรียงก็ยังมีผลงานที่ชื่อว่ารูปที่มีทุกบ้านคุณผู้ชมลองสังเกตดีๆนะครับว่าภายในโมเดลบ้านหลังเล็กๆแต่ละหลังนั้นมีรูปอะไรอยู่ข้างในครับเล็กมากทุกชิ้นเนี่ยเป็นงานละเอียดนะครับแล้วก็มีพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9ทุกหลังเลยอีกหนึ่งผลงานศิลปะที่พี่เกรียงภูมิใจนำเสนอนั่นก็คือการปั้นรูปนูนต่ำโดยใช้ลังกระดาษที่วางไข่นะครับมาแช่น้ำแล้วก็ปั้นขึ้นรูปซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะได้ออกมาสวยงามราวกับสัตว์เหล่านี้นะครับมีชีวิตจริงๆซึ่งผลงานทั้งหมดของพี่เกรียงที่นำเสนอในวันนี้ครับพี่เกรียงเขาไม่มีกักครับแต่จะถ่ายทอดและสอนเด็กๆให้แบบฟรีๆเพื่อหวังว่าสักวันหนึ่งเด็กๆเหล่านี้จะสร้างสรรค์งานศิลป์ได้สวยงามและก็ดีกว่าเขาซึ่งนั่นก็คือเป้าหมายที่พี่เกรียงตั้งใจไว้ครับคุณเกียงปั้นได้เหมือนมากนึกถึงตอนที่พระองค์ท่านแบบทรงงานจริงๆอะค่ะก็ผมก็ตกใจเอ๊ะเขาทำได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเคยเห็นจากรูปภาพเห็นพระองค์ท่านตัวจริงก็เห็นเหมือนรูปภาพเนี้ยครับเกือบ 100% เนี่ยดูแล้วนี่นะครับนี่เป็นของขวัญนะครับจากพี่เกรียงนะครับมอบให้ผมนะครับตอนแรกคือเห็นจากรูปอย่างเดียวใช่ไหมเห็นจากรูปครับขอเทียบนะนี่คุณผู้ชมครับเป็นไงผมยิ้มไงต้องยิ้มปากกว้างๆผมไม่ใช่คนเดียวหรือคนที่ปั้นในหลวงสวยที่สุดแต่สิ่งที่ผมทำเป็นสิ่งที่ผมรักและศรัทธาที่สุดผมทำแล้วผมมีความสุขได้ถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ให้กับเด็กรุ่นหลังๆได้รู้เกี่ยวกับเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9รายการไอเทมก็ขอปรบมือดังๆให้กับพี่เกรียงนะครับแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงกิจการงานรุ่งเรืองนะครับ